สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินไรดีครับวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์มิราจนะครับถ้าท่านผู้ชมติดตามชมอยู่นะครับถ้าจำกันได้เนี่ยในเทปก่อนๆเนี่ยผมพาท่านผู้ชมมาชิมเนื้อสุดพิเศษในรูปแบบของในสไตล์ของไลน์บัฟเฟ่ด้วยนะครับวันนี้ครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เขามีไลน์บัฟเฟ่ที่พิเศษเหมือนกันผมใบ้ไว้ก่อนครับผมเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับซีฟู้ดไลน์บัฟเฟ่ครับส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาชมครับวันนี้ครับตามมาเลยครับครับตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาในบริเวณห้องอาหารที่ชื่อว่า Coast Beach Club and Bistro แล้วนะครับก็คือบรรยากาศสบายๆครับตอนนี้เรานั่งอยู่กันริมทะเลเลยนะครับถ้าว้าวอยากให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงครับมีเสียงคลื่นอยู่ข้างๆผมตอนนี้ด้วยแล้วก็เหมาะกับไลน์บัฟเฟ่ที่ผมพูดถึงในวันนี้มากๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมให้ข้อมูลได้ไม่มากสำหรับท่านผู้ชมแน่นอนวันนี้ครับผมมีผู้ที่ให้ข้อมูลอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับเชฟสุดหล่อของเราเองก็คือเชฟเล็กสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอเคครับอยากให้เชฟเล็กนะครับแนะนำตัวกับผู้ชมทางไลน์ทางบ้านสักนิดนึงครับสวัสดีครับผมเชฟอดิศรโสภณโสมหรือว่าเชฟเล็กครับผมเป็นเชฟที่ห้องอาหารโค้ดแห่งนี้ครับผมโอเคครับนี่แหละครับคนนี้แหละครับที่ผมบอกท่านผู้ชมว่าถ้าท่านผู้ชมติดตามในเทปที่แล้วนะครับก็คือเทปนั้นจะเป็นไลน์บัฟเฟ่เกี่ยวกับเนื้อแล้วก็วันนี้จะเป็นซีฟู้ดอย่างที่ผมเกริ่นไว้ข้างต้นนะครับคนนี้แหละครับเชฟเล็กนี่แหละครับที่เป็นคนรังสรรค์อาหารทำไลน์บัฟเฟ่อาหารที่น่าทานนะครับก็คือคนนี้นั่นเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกนิดนึงเรื่องราวเกี่ยวกับเชฟเล็กคนนี้นี่เองนะครับประสบการณ์การทำงานก่อนเลยดีกว่าเรื่องแรกเชฟเคยทำงานมีเขาเรียกว่ามีวิชามีวิทยายุทธยังไงมาบ้างครับอ๋อคือผมเป็นคนชอบทำอาหารเด่นตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เข้ามาในที่นี้เพื่อว่าแล้วก็เคยเป็นเด็กในก้นครัวมาก่อนแล้วก็รักจำอะไรประมาณนี้ถามตรงนี้สักนิดนึงเชฟครับผมเริ่มที่จะมาทางอาหารรู้ตัวว่าตัวเองชอบทางอาหารเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับประมาณตั้งแต่โตขึ้นมาก็จะเรียนจบนะครับครับผมตั้งแต่เรียนจบเลยครับผมอายุประมาณ20 25ประมาณ10กว่าครับผม10กว่าครับ10กว่าก็หาตัวเองเจอครับผมคือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับครับผมจะบอกว่าบางคนเนี่ยเรียนจบมาอย่างเชฟนี่คือโชคดีนะครับเจอสิ่งที่เราชอบบางคนเรียนจบมายังไม่รู้เลยว่าเราชอบอะไรสุดท้ายแล้วก็ไปทํางานที่เราต้องเดินตามหาสิ่งที่เราใช่หรือไม่ใช่ตัวเองก่อนแต่เชฟเริ่มตั้งแต่อายุ10กว่า10กว่าครับประมาณนี้งั้นคุณผู้ชมครับก็น่าจะวัดได้จากฝีมือการทำอาหารมาช่วงตอนนี้น่าจะ10ปี20ปีในการทำอาหารได้แล้วครับก็ประมาณ15ปีกว่าๆครับไข่เจียวก็คือจะต้องเป็นไข่เจียวที่อร่อยมากครับ55ปีจุดที่เจอตัวเองแล้วเนี่ยเริ่มจากอย่างที่เชฟบอกเมื่อกี้ว่าเราเริ่มจากก้นครัวเลยครับล้างจานล้างจานแล้วก็พอหยิบจับช่วยทางเชฟเขาที่ยังไม่ได้หยิบตะหลิวครับผมยังไม่ได้แน่นอนแต่ประมาณนั้นครับก็รักจำมันเป็นยังไงครับคือเราต้องเขียนเราต้องจำด้วยเขาทำอะไรเราต้องจดรายละเอียดทุกอย่างครับเพื่อว่าเราปรับประยุกต์ใช้อะไรภายข้างหน้าต้องครับคือเรื่องของการจดเนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรใช่ช่วยเป็นการช่วยจำบางทีเราจำภาพอย่างเดียวเนี่ยมันครับผมก็เหมือนไม่ช่วยขนาดนั้นเหมือนเราช็อตโน้ตว่ามีอะไรมั่งอะไรประมาณนั้นประมาณนี้ครับเป็นอยู่กี่ปีเชฟที่เป็นคนครัวไปก่อน5ปีครับผมประมาณ5ปียังไม่ทำเลยยังไม่ได้ผัดอะไรจานเลยครับยังครับประมาณเคยท้อไหมครับช่วงระหว่าง5ปีก็เคยแต่ว่าก็ต้องสู้ครับเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อสู้แต่คือ5ปีที่อยู่แบบนั้นก็วนครัวจำก็คือรักมันไม่ได้เบื่อใช่ไหมครับ5ปีไม่เบื่อครับเพราะทำสิ่งไหนก็ได้ที่เรารักมันจะทำให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็ทำแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่เบื่อครับทีนี้จำความรู้สึกวันแรกได้ไหมครับที่หลังจากก้นครัวเนี่ยแล้วเรามีเชฟรุ่นใหญ่เนี่ยบอกว่า
เนี่ยเชฟเล็กเอาเลยวันนี้เนี่ยเรื่องตำแหน่งแล้วขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้องทำแล้วต้องทำอาหารแล้วครับวันนั้นหนักใจไหมครับการบ้านหนักไหมครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจก่อนเลยครับผมแล้วก็ไม่ได้กดดันอะไรทำการบ้านหนักมากครับครับผมเพื่อว่าเราจะได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้ครับถูกต้องครับทีนี้พอเราทำอาหารแล้วแน่นอนว่ามันจะต้องมีดีและไม่ดีเคยมีการโดนคอมเพลนอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับเฮ้ยอาหารทำไมรสชาติเป็นอย่างนี้มีก็มีมั่งครับก็เป็นประสบการณ์ของเราที่ก็เป็นข้อดีของเราจะได้ปรับปรุงเราจะได้อะไรเพิ่มความละเอียดอ่อนมากขึ้นแล้วก็รับพอมากขึ้นครับจะได้เป็นสุดยอดเชฟในวันเป็นอย่างนี้นะครับทีเนี้ยจากไม่ดีมันก็ต้องมีการชมมีไหมครับมีโมเมนต์ไหนหรือจานไหนที่ทำให้คนนึงเนี่ยประทับใจแล้วก็เอ้ยเขาส่งสารมาบอกเราว่าเอ้ยเนี่ยเชฟทำอาหารอร่อยมากก็มีนะครับส่งในทั้งทิปแอดไวเซอร์มั่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีลูกค้าเรียกออกมาตอนแรกก็ตกใจว่าลูกค้าเรียกมาทำไมนะลูกค้าออกมาเรียกมาชมครับว่าอาหารอร่อยเลยมากครับประมาณนี้หล่อว้าวครับนี่ก็คือเป็นความภูมิใจของการทำงานนะครับอยากจะถามท่านนิดนึงว่าอาหารมันมีหลายแนวเนาะอาหารประเทศไทยหรือว่าจะเป็นอาหารยุโรปอะไรพวกนี้มันมีหลายแนวมากเชฟถนัดแนวไหนมากที่สุดครับผมจะเป็นถนัดส่วนมากจะเป็นเวสเทิร์นครับหรือว่ายุโรปเวสเทิร์นว้าวเป็นเชฟโสดไหมครับตอนนี้แต่งงานแล้วครับผมสาวหลายๆคนอาจจะเศร้านิดนึงนะครับเพราะว่าอาหารเวสเทิร์นเนี่ยจะถูกปากกับสาวๆมากถ้าผมว่าได้เชฟเล็กไปก็อิ่มหมีพี่มันตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าคนทำอาหารไทยเนาะเราเจอเยอะแล้วตามร้านอาหารอะไรอย่างนี้ก็เป็นอาหารไทยเชฟถนัดอาหารเวสเทิร์นครับผมครับแล้วอาหารไทยได้ไหมครับอาหารไทยก็ได้ครับเป็นประยุกต์เป็นฟิวชั่นอะไรผสมผสานอะไรประมาณนี้ครับก็คือไข่เจียวนี่น่าจะเป็นไข่เจียวที่พิเศษสมมติอย่างเมนูสปาเกตตี้ก็ไปผสมผสานกับผัดไข่เค็มอะไรประมาณนี้ซอสไข่เค็มแล้วก็เป็นเมนูอีกได้เมนูก็คือเป็นฟิวชั่นไปเลยครับผมอ่ะเราพูดถึงอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆของเชฟเล็กคนนี้นะครับที่เขาจะที่เราจะได้เห็นหน้าตาของไลน์บุฟเฟ่ต์กันวันนี้ว่าอาหารเนี่ยจะสดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในการดูแลของเชฟเลยเดี๋ยวในเบรกหน้านะครับจะเป็นเบรกที่ทำร้ายจิตใจท่านผู้ชมท่านนิดหนึ่งก็เดี๋ยวเรากลับมากับรายการกินไรดีนะครับในเบรกหน้าแล้วเดี๋ยวเราอยู่กับเชฟเพื่อที่จะคุยกันว่าไลน์บุฟเฟ่ต์ที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับสักครู่เดียวครับถ้าพูดถึงอินเทอร์เน็ตที่แรงและบริการที่รวดเร็ว BTV วันนี้เราอัปเกรดไปอีกขั้นเข้าใจคนพัทยาและหันมาให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ก้าวผ่านความล้าหลังสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในระบบ Fiber to the Home ที่พร้อมรองรับทุกรูปแบบชีวิตยุคใหม่ BTV High Speed Net ให้บริการบนเครือข่ายที่พร้อมที่สุดครอบคลุมแล้วทั่วทั้งเมืองพัทยาแรงเต็มสปีดกับความเร็วตั้งแต่10ถึง100เมกะไบต์ติด BTV High Speed Net วันนี้รับชมเคเบิลทีวีกว่า120ช่องฟรีพร้อมการดูแลหลังการขายด้วยช่างที่มากประสบการณ์และบริการที่รวดเร็วกว่าใครตลอด24ชั่วโมงสะดวกสบายไปกับการชำระค่าบริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะอัปเดตชีวิตได้อย่างราบรื่นและสะดวกสบายเปลี่ยนมาใช้ BTV High Speed Net เพื่อชีวิตที่สุดกว่าสอบถามโทร038-225-333กลับเข้าสู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการกินไรดีครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับนั่นก็คือที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์มิราจครับกับห้องอาหารโค้ชบีชคลับแอนด์บิสโตรแล้วก็เชฟสุดหล่อข้างผมเองก็คือเชฟเล็กครับผมเชฟในเบรกนี้นะครับจะเป็นเบรกเรียกว่ายั่วน้ำลายท่านผู้ชมทางนี้ทางเนาะครับไลน์บุฟเฟ่ที่ห้องอาหารโค้ชเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเชฟครับของเราจะเป็นซีฟู้ดสดๆครับอย่างเรามีซีฟู้ดบาร์บีคิววันนี้เราจะสั่งเข้ามาตอนเย็นของวันนี้อะไรประมาณนี้ครับครับคือเราจะไม่สต็อกค้างไว้คือว่าวันต่อวันครับครับบุฟเฟ่ต่อบุฟเฟ่ครับคือวันนี้เนี่ยที่ถ่ายทำเนี่ยคือวันพฤหัสเนาะครับครับเพราะฉะนั้นจะเป็นไลน์บุฟเฟ่ของซีฟู้ดวันนี้ก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นซีฟู้ดเดย์ครับครับผมอยู่แคนอีทเป็นอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังคงเดิมยังมีแต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยก็คือกั้งที่ผมเห็นตอนนี้นะครับอาจารย์คือมันแน่นไปหมดครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็ยังมีปลามงปลาหมึกมีครับมีเป็นพวกชิคเก็ตไปสเต็กไก่อะไรพวกสเต็กเนื้อสำหรับคนชอบทานเป็นสเต็กอะไรก็มีครับครับผมมีไก่มีเนื้อมีหมูมีอะไรพวกนี้มีปลาอะไรพวกนี้ครับนอกจากจะยกทะเลขึ้นมาที่ห้องอาหารนี้แล้วนะครับก็ยังมีสเต็กรองรับท่านผู้ชมที่
มาทานที่อาหารที่นี่ด้วยครับผมแล้วก็ทางเรามีเป็นซูชิซาซิมิด้วยครับเป็นคัตสดๆครับเป็นครับผมก็สำหรับคอปลาดิบนะครับก็ที่นี่ก็มีบริการให้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ครับบอกเรื่องของเวลาสักนิดนึงเผื่อท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านจะเลือกวันเลือกเวลาเลือกวันแรกได้แล้ววันพฤหัสวันนี้อยากจะกินซีฟู้ดแล้วเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับอ๋อของเราทางนี้จะเปิดตั้งแต่เวลา 18:30 น.ถึง 22:30 น.ครับผม 18:00 จนถึง 22:00 ก็เวลาประมาณ 18:30 ถึง 16:30 ครับผมนั่นเองครับนอกจากนั้นนอกจากอาหารอร่อยอร่อยนั่งอยู่กันริมทะเลนะครับทะเลรับลมเต็มๆเลยครับครับผมแล้วก็ยังมีเรื่องของการแสดงให้ดูด้วยครับผมนี่เป็นควงกระบองไฟกับระบำฮาวายครับเป็นแบบก็จะเข้ากับในธีมของความเป็นซีฟู้ดนะครับพ่นไฟอะไรพวกนี้ก็ผมคิดว่านอกจากอาหารอร่อยแล้วอย่างที่บอกก็จะได้สร้างความตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยอยากกลับมาครับผมรับประทานอาหารที่นี่อีกนะครับอาหารเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ1,299ครับ1,299บาทแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้มานั่งทานในอาหารในโรงแรมที่ระดับ5ดาวนะครับแล้วก็ได้นั่งริมทะเลกันเลยแล้วก็บรรยากาศดีๆ wow. อาหารอร่อยอร่อยมีการแสดงให้ชมราคา1,299 บาทผมถือว่าเป็นราคาที่สับต้องได้เลยครับเพราะว่าถ้าเป็นโอกาสที่ดีนะครับก็คืออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะใช้เวลาว่างก็คือการมาเดทหรือว่าการมาใช้เวลามีโมเมนต์ที่โรแมนติกอะไรเงี้ยครับริมทะเลราคา1,299 บาทคิดว่าน่าจะเหมาะเลยทีเดียวครับเห็นว่าที่ห้องอาหารโพสครับทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่อาหารมีหลายประจำวันอย่างเดียวประจำวันมีวันพฤหัสเราจะมีเป็นวิลาดบีทบาร์บีคิวซีฟู้ดของวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้นะครับแล้วก็เป็นวันศุกร์เราก็มีเป็นแซมบ้าบราซิเลียนไนท์ครับเป็นสไตล์บราซิเลียนเป็นเซอร์ชูเรียกิวสกีเวอร์อะไรต่างๆครับผมครับผมอันนี้ก็คือเทปที่เราได้ถ่ายไปถ้าท่านผู้ชมติดตามนะครับก็จะได้เห็นในเทปก่อนๆครับทีนี้เนี่ยวันจันทร์อะไรก็ยังมีวันจันทร์ก็มีเป็นสเต็กสำหรับท่านที่ชอบทานสเต็กเป็นเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียครับเป็นเนื้อหลายเนื้อครับผมครับผมมีทั้งช็อตลิปมีทั้งสติปลอยมีทั้งออเทอร์เบดมีทั้งวากิวท็อปไซด์ครับเรามีทุกวากิวด้วยครับผมสำหรับมีดเลเวอร์นะครับที่รักในการทานเนื้อนะครับก็แนะนำเลยว่าจะเป็นท่านเป็นวันจันทร์วันนั้นค่ะคุณจริงๆเขามีทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถเลือกมาที่ได้ทุกวันบางทีมาเลยครับไม่รู้ว่าจะต้องจะอยากกินอะไรอยากทานอะไรที่นี่ผมว่าเขาก็น่าจะมีสิ่งดีๆต้อนรับท้องคุณผู้ชมอยู่แล้วปิ้งมาแล้วครับก็ทีนี้ครับเราคุยกันเรื่องรายละเอียดข้อมูลไปแล้วจานมาแล้วทีนี้เราจะลองชิมกันดูครับว่าอย่างที่เชฟว่าเนี่ยอาหารสดเนี่ยมันจะสดจริงไหมนะครับวันนี้ผมจะทำการลองบางอย่างแล้วกันนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมหอยนะครับหอยก้างใช่ไหมครับก้างครับแน่นมากแล้วก็เอาง่ายๆที่มันแก่จะเป็นปลาแล้วกันนะครับปลาที่พันใบโอ้มีพันใบตองนะครับเป็นปลาอะไรครับเชฟเป็นปลาบัตเตอร์ฟิชหรือว่าปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนครับผมอ๋อครับก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับเอาละฮะทำการลองเลยนะครับผมขออนุญาตแล้วกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีน้ำจิ้มครับซึ่งวันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยจะมีน้ำจิ้ม3อย่างก็คือ1น้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นซีฟู้ดครับผมครับทำเองครับผมเราจะเป็นในสไตล์คือว่าเราจะทำสดๆครับวันต่อวันแค่นั้นเองครับครับผมแล้วก็มีเขาเรียกเลมอนหรือไลม์เลมอนครับเพื่อความเปรี้ยวกีจัดเพิ่มรสชาติอะไรประมาณนี้แล้วก็ดับคาวด้วยครับตัวนี้จะเป็นเป็นน้ำทานกับเป็นค็อกเทลซอสครับเป็นมายองเนสผสมกับบาลันดีแล้วก็พวกซอสมะเขือเทศอะไรต่างๆแล้วก็เกลือพริกไทยนี่คือฝีมือเชฟนั่นแหละครับผมประมาณนั้นครับทานกับอะไรครับตัวนี้จะเป็นทานกับพวกกุ้งก็ได้เป็นกั้งก็ได้ครับหรือว่าปูก็ได้แล้วแต่ผมพอจำได้แล้วว่าคนชอบหอยได้ไหมครับหอยก็ได้ครับผมลองเลยผมนี่ครับขออนุญาตนะครับมันแปลกครับคือน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยดีอยู่แล้วครับแต่ว่าพอใส่เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรทีนะครับค็อกเทลซอสค็อกเทลซอสเข้าไปครับมันได้รสชาติที่แปลกใหม่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาลองชมด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ต่อไปครับจะลองกั้งแล้วกันนะครับคือที่นี่เนี่ยกั้งเนี่ยของแพงครับคุณผู้ชมบางที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้บริการเรื่องของกั้งหรอกแต่ที่นี่มีนะครับครับผมของเราเน้นอยากให้ลูกค้าได้ทานของดีๆครับครับผมทีนี้วิธีการที่เรามาทานที่นี่เนี่ยก็คือเรา
ตักด้วยตัวเองใช่ไหมครับว่าอยากทานอะไรอยากทานเท่าไหร่ไม่อั้นครับผมครับผมแล้วก็จะมีจุดที่เขาเอาไว้เผาใช่ไหมครับให้เราบริการย่างสดๆแล้วก็พักไว้ตรงนั้นก็คือท่านผู้ชมเนี่ยอยากทานอะไรก็สามารถเดินเลือกได้ด้วยตัวเองเลยนะครับเอาละกั้งครับเดี๋ยวผมจะทำงานจิ้มออกมาให้ดูเลยว่ามันสดแค่ไหนนะครับนี่น่าจะเป็นคือที่นี่เขาน่าจะเลือกแบบประมาณว่าวัยรุ่นกั้งครับคือเนื้อก็จะแน่นๆครับคือประมาณนั้นการันตีเลยนะครับนี่เนื้อยังเด้งๆอยู่ครับเดิมครับรู้สึกว่าผมชอบค็อกเทลซอสมากเอาครับไปลุยเป็นไงครับเป็นสดครับผมคือมันยังเป็นแบบดึ๊บๆอยู่เลยครับครับข้าวกั้งตรงนี้ที่เรารับประทานนะครับมันจะมีความเป็นขุ่นๆเนาะถ้ามันไม่สดจริงๆเนื้อมันก็จะแบบแตกๆล้วนๆไม่ค่อยอร่อยครับผมเนื้อเด้งครับเอาเป็นว่าเทปนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับกับหลายๆอย่างครับที่มีการจัดการให้อย่างกับลูกค้านะครับอย่างเรียกว่าสเปเชียลเลยทีเดียวครับผมจะลาคุณผู้ชมไปกับภาพกิจกรรมที่นี่นะครับแล้วก็ผมกับเชฟเนี่ยก็อาจจะหมดเวลาลงแล้วอาจจะขอตัวท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการกินอะไรดีในสัปดาห์หน้านะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับว่าผมจะพาท่านผู้ชมไปทานอะไรดีนะครับวันนี้ครับผมลาท่านผู้ชมไปกับภาพความสนุกแล้วก็เดี๋ยวผมจะนั่งรับประทานอาหารตรงนี้จะพยายามให้หมดแล้วกันนะครับโอเคครับผมกับเชฟเล็กลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ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 